สวัสดีค่ะพี่ทุกคนตอนนี้นะมาอยู่ร้านพี่เอกปลาเหมาสีจตุจักรค่ะขนาดว่ามาเร็วแล้วยังไม่ทันร้านพี่เอกอีกเหมือนตามเคยค่ะแต่วันนี้ก็ยังมีปลาสวยงามมาให้พี่ๆได้ชมนะคะนางโกเหมาสีค่ะแต่ไซส์เนี้ยไซส์จะราคา100บาทค่ะสีน้องสวยงามมากเลยค่ะอ๋อน้องว่ายกันใหญ่เลยนี่ค่ะมักกิ้งเหมยน้องก็ออกมาเต็มที่แล้วค่ะนี่ค่ะสวยงามไหมคะอันนี้ตัวละร้อยค่ะร้านพี่เอกค่ะสวยค่ะเดี๋ยวนะเอาให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ค่ะถามพี่เอกหรอว่ามันเป็นสายพันธุ์ฮาวาฮอค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ทั้งพันธุ์สีแดงนี่ค่ะนี่น้องมุกน้องมุกน้องมุกนี่ค่ะพี่ขาเขาถามนิดนึงพอดีพี่เขาถามนะมาค่ะว่าเราจะดูได้ยังไงค่ะว่าปลาที่เราซื้อไปอ่ะไม่ป่วยอ่ะค่ะเราจะดูยังไงครับพี่เอกก็ดูความมันเลอะนั่นเองดูความว่ายอย่างว่ายปกติว่ายไม่ดุ้งไหม้ไม่อะไรเงี้ยบางทีมันหมองๆลอยน้ำไม่ค่อยดีดูแข็งแรงกันอ๋อพี่เอกเขาแนะนำว่าถ้าเราจะซื้อปลาตามตลาดนะอะไรเงี้ยเราดูลักษณะของปลาถ้าปลาล่าเริงว่ายเป็นปกติคือไม่ป่วยอ่ะค่ะแต่ถ้าปลาแบบซึมเศร้าอ่ะไม่ค่อยว่ายไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้พูดง่ายๆว่าไม่ค่อยดีอ่ะเราก็อย่าไปซื้อค่ะนี่ค่ะเทคนิคการเลือกปลาตามตลาดนะคะปลาที่อยู่ในถุงก็คล้ายๆกันใช่ไหมคะพี่คล้ายๆกันอ๋อพี่เอกแล้วก็มีข้อหนึ่งคือพี่เขาถามว่าแล้วปลาที่เราซื้อมาจากตลาดนั้นเหมือนกันว่า1เดือนพี่เอกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอ่ะเขาป่วยมีตุ่มน้ำใสๆเงี้ยเราต้องรักษาเขาด้วยอะไรคะมันจะรู้ว่าเป็นภายนอกหรือภายในถ้าเป็นภายนอกก็เป็นจุดขาวส่วนมากจะเป็นต้นจุดขาวเป็นภายในเป็นโรคขี้วุ้นถ้าช่วงนี้จะเกิดหน้านี้ช่วงปลายของต้นหนาวเนี่ยโรคมันจะเกิดเป็นความหมอนะครับแล้วเราจะรักษาเขายังไงคะก็ต้องรู้เป็นโรคอะไรครับถ้าเป็นภายนอกก็จะมียาภายนอกถ้าเป็นภายในก็จะมียาภายในต่อไปเฉพาะไปอ่ะมันเป็นโรคแนวไหนพี่ค่ะพี่เอกเขาแนะนำว่าถ้าเราซื้อไปแล้ว1อาทิตย์แล้วปลาป่วยนี้จะมี2แบบค่ะคือป่วยภายในกับป่วยภายนอกป่วยภายในก็คือหมายความว่าเขาไม่จะมีตุ่มใสๆอะค่ะคล้ายๆกับคนเรานี่แหละค่ะเหมือนอาการแพ้อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็จะใช้ยารักษาโดยเฉพาะคือยาภายนอกแต่ถ้าป่วยภายในอ่ะมันเราดูยังไงคะที่เป็นมุ้นไม่ทานอาหารที่เป็นมุ้นที่เป็นใสๆขาวๆครับอ๋อคือถ้าน้องป่วยภายในอ่ะคือดูขี้น้องค่ะน้องจะเป็นมุ้นใสๆค่ะน้องป่วยภายในเราก็ต้องเอายาประเภทปูยารักษาปลาภายในค่ะโอ้นี่ได้ความรู้นะคะเนี่ยพี่อืมนี่ค่ะซื้อไปเราก็จะได้ความรู้ด้วยค่ะได้ความรู้จากพี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนี่ค่ะเพิ่งรู้ค่ะยาว่าปลาป่วยเหมือนคนเหมือนกันเลยเนี่ยน้องสวยมากค่ะอันนี้ของพี่เอกร้อยหนึ่งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเสียดายจังขนาดมาเช้าแล้วยังไม่ทันน้องเลยน้องนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นฮาวาฮอนค่ะมีมุกด้วยนี่ค่ะสวยงามมากค่ะร้านเอกปลาหมอนสีค่ะนี่ค่ะอันนี้ถ่ายละร้อยนะคะคลิปนี้ก็ขอความรู้กันคือปลาจากพี่เอกไปได้ความรู้กันนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะสำหรับมือหัดเลี้ยงปลาหมอนสีค่ะจะได้เลยค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่มานิดนึงนี่ค่ะดูน้องมุกใกล้ๆค่ะสวยงามแพนสีน้องกำลังออกเลยค่ะนี่ค่ะมุกนี่ค่ะอย่าลืมนะคะพี่ทุกคนร้านพี่เอกปลาหมอสีค่ะวันพุธกับวันเสาร์ปลาจะเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะมาสอบถามหาความรู้กับพี่เอกได้เลยพี่เอกแนะนำเลยค่ะว่าจะเลี้ยงยังไงอะไรยังไงค่ะเนี่ยนี่ก็สวยค่ะตัวนี้สวยสีแดงพี่ค่ะคลิปนี้นาไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวนะขอจบปลาหมอสีร้านพี่เอกจตุจักรนะคะตัวละ100บาทค่ะไงขอกลับมาว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ